สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับเราจะเจอแอนติกเจอการระบาดครั้งใหญ่มีการในด้านการแทบจะหยุดนิ่งไปเลยนะครับทีนี้ในช่วง2ปีเรามีนวัตกรรมใหม่ๆด้านการสื่อสารนะครับเป็นชมได้อย่างมากมายนะครับช่วง2ปีที่ผ่านมามีกลุ่มนักแสดงเล็กๆกลุ่มนึงนะครับชื่อว่าดาราพาสุขนะครับพาทุกคนไปนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่ลำบากอยู่ในช่วงระบาดครั้งใหญ่คุณยาฟ้าคุณยาคุณนรมนนะครับคนสาวสวยแสงหงแดงนะครับก็พาเพื่อนๆทั้งหมดนะครับเท่าที่เรารู้จักเนี่ยช่วยกันไปช่วยเหลือผู้คนนะครับไปแจกของนะครับไปแจกอาหารไปอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะครับแล้วส่วนใหญ่ทั้งหมดทุกสมาชิกทั้งหมดจะเล่นฟุตบอลกันนะครับเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็ทำการกุศลด้วยนะครับช่วงระบาดอาจจะต้องทำให้ทุกอย่างขาดหายไปนะครับในช่วงปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ดูคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตของขนาดใหญ่นะครับแต่เราไปดูคอนเสิร์ตไปเสียเงินดูคอนเสิร์ตในการผ่านลิงก์นะครับคอนเสิร์ตต่างประเทศดีๆหรือว่าเกาหลีและผสมยุโรปคนไทยเสียเงินผ่านดูกับคอนเสิร์ตดังๆเหล่านั้นผ่านการสื่อสารมวลชนที่เรียกเป็น visualization เป็นการสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งวันนี้นะครับการสื่อสารระบบนั้นนะครับเป็น corporation ทั้งหมดครบวงจรทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วโดยบริษัท Vmerge Corporation จำกัดนะครับซึ่งเราจะได้ฟังด้วยว่าคอนเสิร์ตดาราพาสุขการจุดสนทั้งนี้นะครับนอกจากจะจัดนะครับได้เพลงชั้นเยี่ยมได้บุคคลทางด้านศิลปินทางด้านเพลงชั้นเยี่ยมแล้วเราจะทำการสื่อสารไปในระดับที่แบบระดับตัวคลาสนะครับระดับแรกอยากให้ผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนักข่าวนะครับรู้จักกับประธานของคอนเสิร์ตนี้ก่อนนะครับคุณ